3เรื่องสุดคุ้มกับรถไฟฟ้า Nivo E07 ป้ายตายจากฉางอันกับความแปลกแบบ 2-in-1 ทั้งกระบะและ SUV ในคันเดียวกันวิ่งไกลสุด 1,190 กิโลเมตรเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปที่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับนับตั้งแต่ฉางอันดีกรีค่ายรถท็อป5ในจีนได้ตบเท้าเข้ามาบุกตลาดไทยช่วงปลายปี2023พร้อมเปิดตัวด้วยรถไฟฟ้า SUV สุดปังใช้ยาลัมโบร์กินีอูรุสเวอร์ชันจีนอย่างดีพอ S07 เห็นวิ่งเต็มถนนทั่วบ้านทั่วเมืองเต็มไปหมดแต่รถรุ่นอื่นๆอย่างดีพอ L07 หรือน้องง่วงช้างอันลูมินกลับไม่ปังอย่างที่คิดจนแอบจะหลับคาโชว์รูมต้องอัดโปรโมชั่นหลังบ้านกันหลักแสนบาทกระตุ้นยอดขายจนมาถึงช่วงปลายปีนี้คงถึงเวลาที่ทางช้างอันต้องเอาจริงเตรียมเปิดตัวรถกระบะ SUV คันแรกในประวัติศาสตร์ไทยชูจุดเด่นที่ความคุ้มค่าในด้านการใช้งานแบบ 2-in-1 เหมือนได้รถ2แบบในคันเดียวกันคลิปที่สุดจะพาทุกคนไปเจาะลึกสเปคพร้อมคาดการราคาเปิดตัวในไทยกันอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเรื่องแรกดีไซน์ภายนอกฉีกกฎรถ SUV รถคันที่เราจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้เป็นแบรนด์ภายใต้เครือฉางอันที่เน้นไปที่รถกลุ่มพลังงานใหม่หน้าตาพรีเมียมในราคาจับต้องได้กับแบรนด์ Nivo รุ่น E07ไม่รู้ค่ายนี้เขาเป็นอะไรกับเลข7กันจังรถคันนี้พัฒนาบนพื้นฐาน SDA ของทางฉางอันโครงตัวรถใช้วัสดุอลูมิเนียมอลลอยเหมือนรถหรูค่ายยุโรปกันเลยมิติตัวรถมีความยาว 5.045 เมตรกว้าง 1.996 สูง 1.695 และมีระยะฐานล้อยาวถึง 3.12 เมตรหากเทียบกับรถไฟฟ้า SUV ขายดีในค่ายอย่างดีพ่อ S07 เจ้าคันนี้จะใหญ่กว่าในทุกมิตินิโว E07 จะยาวกว่าถึง 29.5 ซมกว้างกว่า 6.6 เซนสูงกว่า7เซนและระยะฐานล้อยาวกว่าถึง 22 ซมเอาจริงๆความยาวกับฐานล้อนี่น้องๆกระบะอย่าง Toyota Hilux Revo กันเลยทีเดียวไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ความสามารถในการแปลงร่างจากรถ SUV กลายเป็นรถกระบะได้เพียงแค่กดปุ่มที่ฝาท้ายกระจกจะลดลงและหลังคาจะเลื่อนขึ้นไปจนสุดและตัวรถยังมีฉากกั้นข้างหลังเบาะเอาไว้แยกส่วนแปลงร่างเป็นกระบะได้ในคันเดียวกันแม่แค่ลูกเล่นแค่นี้ก็คุ้มแล้วมั้งเรื่องที่2ภายในพรีเมียมเกินเบอร์กระบะส่วนดีไซน์ภายในมาในแนวเรียบหรูมินิมอลคล้ายๆกับดีพ่อ S07 เน้นโทนสีอ่อนตัดกับสีเข้มพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมลูกกลิ้ง2ฝั่งจอกลางเป็นแบบลอยตัวขนาด 15.4 นิ้วหันไปหันมาให้คนใช้งงเล่นกันได้จอมัดวัดกลายเป็นจอ AR HUD ขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีจอที่เพดานฝั่งข้างคนขับเอาไว้ดูหนังได้ด้วยนะเพิ่มความกระหึ่มด้วยลำโพงรอบคัน18ตำแหน่งแน่นๆและมีไฟไดหมึกเพิ่มบรรยากาศปรับได้ถึง256สีเลือกได้ไม่ซ้ำกันไปเลยเบาะนั่งคู่หน้าเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมโหมด Zero Gravity ปรับเอนหลังนอนได้สบายๆส่วนคนนั่งหลังมีแอร์มาให้ครบถึงแม้เบาะจะปรับเอนไม่ได้แต่องศาการนั่งสบายกว่ากระบะ10ประตูทั่วไปในท้องตลาดที่ขายในไทยกันแน่นอนเรื่องที่3ขุมพลังไฟฟ้าไร้กลิ่นเหม็นควันก็เป็นอีกเรื่องสุดจี๊ดของรถกระบะจำแรงคันนี้รถที่ขายในจีนขุมพลังไฟฟ้ามีเฮลิคซองระดับความแรงทั้งมอเตอร์เดี่ยวกับเครื่องล้อหลังกำลังสูงสุด343แรงม้า365นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 6.7 วินาทีถ้ายังไม่หนำใจต้องรุ่นมอเตอร์คู่กับเครื่อง4ล้อกำลังสูงสุด598แรงม้า645นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ภายใน 3.96 วินาทีความเร็วสูงสุดถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้แม่เจ้านี่มันรถกระบะหรือรถ SUV บ้านไหนครับเนี่ยส่วนแบตเตอรี่ในทุกรุ่นย่อยได้เป็นเทคโนโลยี800โวลต์แบบเทนารีลิเธียมจัดเต็มขนาด 89.98 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งได้ไกลสุด651ถึง701กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนรองรับการชาร์จเร็ว DC Fast Charge สูงสุดถึง240กิโลวัตต์สเปคมอเตอร์และแบตเตอรี่ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับรถไฟฟ้าระดับท็อปๆในวงการเลยนะนอกจากนี้ทางค่ายยังมีรุ่นขุมพลัง EREV หรือ Extended Range Electric Vehicle ที่ตัวรถจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแต่มีเครื่องยนต์ไว้ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มระยะทางวิ่งที่ไกลสุดถึง 1,190 กิโลเมตรให้ลูกค้าได้เลือกใช้กันด้วยแถมให้กับเรื่องระบบความปลอดภัยที่อัดแน่นจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเวอร์ชันใหม่จากทางฉางอันในรุ่นบนจะมีกล้องรอบคันถึง11ตัวเรดาร์ขึ้นมิลลิเมตร5ตัวเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวและไลดาร์อีก2ตัวให้หมักขนาดนี้แค่มดเดินผ่านยังรู้เลยมั้งคุณผู้ชมก่อนที่เราจะพาไปดูรีวิวขับจริงจากเมืองนอกกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนคงคิดอยู่ในใจว่านี่มันรถเอียงวะใช้งานจริงๆแล้วจะเป็นยังไงที่สุดเลยจะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบกันกับสื่อยานยนต์จีน Wheels Boy ที่ได้รีวิวเอาไว้ว่าเจ้า Nivo E07 ครั้งแรกที่เห็นก็รู้สึกว่ารูปทรงประหลาดกว่ารถทั่วไปคันนี้มีฉายาที่นี่ว่า Cybertruck เมืองจีนแต่รูปทรงจะโค้งหม่นมากกว่า
ไม่น่าเชื่อว่าคันนี้มีค่าสรรพสิทธิ์แรงเสียดทานหรือ CD เพียง 0.237 ลู่ลมกว่า Tesla Cybertruck ที่มีค่า CD ถึง 0.34 ต่างกันเยอะเลยทีเดียวขนาดตัวรถเล็กกว่ากระบะอย่าง Ford Ranger แต่ก็ยังใหญ่พอที่จะใช้ขนของได้สบายๆแต่ถ้าหากให้เทียบกับรถกระบะแท้ๆยังเทียบกันได้ยากตัวรถไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นส่วนความสามารถในการลุยพอๆกันกับ Honda CR-V รุ่นที่เพิ่มออปชันเป็นช่วงล่างถุงลมจะมีความสูงจากพื้นถนนอยู่ที่ 20.7 ซม.น้องๆรถกระบะยกสูงกันเลยทีเดียวเจ้า E07 สามารถลุยน้ำได้สูงสุด60เซนถึงจะเยอะกว่ารถทั่วไปแต่ก็ยังไม่เท่ารถกระบะที่ระดับ80เซนติเมตรที่เด็ดอยู่ที่ด้านท้ายรถถ้ากดปุ่มหลัง1ครั้งกระจกที่ฝาท้ายจะเลื่อนลงพร้อมกับเลื่อนหลังคาท้ายขึ้นไปใกล้ล่างรถกระบะถ้าอยากเปิดฝาท้ายต้องกดปุ่มที่ด้านในรถอีกทีกระบะหลังมีความลึก 0.94 เมตรเกือบ1เมตรกว้าง 1.2 เมตรหากเทียบกันกับ Ford Ranger ความลึกของกระบะท้ายน้อยกว่าถึงครึ่งเมตรยังห่างชั้นกันอยู่พอสมควรพื้นด้านท้ายรถเปิดขึ้นมายังมีช่องว่างวางของได้อีกนิดหน่อยตามสเปคคันนี้รองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด300กิโลกรัมแม่ยังน้อยกว่ากระบะเก๋งบางรุ่นอย่าง Hyundai Santa Cruz มากกว่าครึ่งซะอีกถ้ากระบะท้ายยังเล็กเกินไปสามารถเปิดพาร์ติชันกระจกลงมาพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่วางของในแนวยาวได้อีกและยังมีที่เก็บของใต้ฝากระโปรงหน้าให้มาด้วยส่วนถ้าใครอยากวางของหรือหยิบของจากด้านข้างรถเหมือนกระบะทำไม่ได้นะจ๊ะที่กระบะท้ายยังมีปลั๊กไฟ220โวลต์เอาไว้ให้ต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแคมปิ้งได้สบายอ๋ออยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันนิดหนึ่งว่ารถกระบะในจีนจะมีข้อกำหนดให้ใช้รถได้15ปีหลังจากนั้นต้องทำลายรถทิ้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและยังมีข้อจำกัดในการขับรถกระบะไปในตัวเมืองต่างๆทั่วประเทศจีนเลยทำให้รถกระบะที่นี่ไม่ค่อยนิยมและราคาขายต่อร่วงลงมากๆคนจีนจึงไม่นิยมเอารถกระบะไปเป็นรถโดยสารแต่ Nivo E07 คันนี้ที่จีนกำหนดให้อยู่ในกลุ่มรถ SUV แม้ว่าจะมีกระบะท้ายก็ตามเพื่อไม่ให้เข้าเกณฑ์รถกระบะทั่วไปพอมานั่งภายในตัวรถก็ให้ฟีลลิ่งที่ไม่เหมือนกระบะที่เราเคยเห็นกันแน่นอนวัสดุบูนุ่มเต็มไปหมดดีไซน์มาให้รู้สึกโปร่งโดยเฉพาะระหว่างคนขับกับคนนั่งมีน้ำหอมดับกลิ่นในรถให้มาด้วยคนไม่อาบน้ำสบายแหละทีนี้และยังเพิ่มความล้ำในห้องโดยสารด้วยจอกลางขนาด15นิ้วที่สามารถหมุนจอไปมาได้สั่งด้วยเสียงให้หมุนก็ได้เบาะด้านคูน่าก็เป็นแบบ Zero Gravity นอนสบายสุดๆแถมยังมีจอตรงที่บังแดดฝั่งคนนั่งเอาไว้นอนดูซีรีส์ได้ชิลๆเห็นคันแบบนี้แต่ด้วยฐานล้อยาวกว่า 3.12 เมตรทำให้คนนั่งหลังมีพื้นที่เล็กรูมช่วงขาเหลือสุดๆแต่พื้นที่เฮดรูมช่วงหัวกลับไม่ได้เหลือเยอะอย่างที่คิดเบาะหลังตรงกลางดึงลงมาไปที่วางแขนได้ด้วยในคลิปที่รีวิวนี้จะมีให้ลองขับเฉพาะรุ่นไฟฟ้าล้วนกันก่อนซึ่งต้องบอกว่าสเปคไม่ธรรมดาเลยแบตเตอรี่เป็นแบบ800โวลต์ทางฉางอันบอกว่าชาร์จเพียง15นาทีวิ่งได้ไกลสุดถึง350กิโลเมตรในวันที่ทำคลิปรีวิวนี้เขาให้ลองขับในถนนปิดไม่ได้ขับออกไปข้างนอกซึ่งคันนี้ได้เพิ่มออปชั่นช่วงล่างถุงลมเข้ามาเป็นพิเศษต้องเพิ่มจากรุ่นที่ขายปกติลองขับในถนนขรุขระถือว่าทำได้ดีเก็บแรงสะเทือนได้เนียนๆแตกต่างจากรถกระบะบอดี้ออนเฟรมแบบคนละโลกเลยเมื่อขับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรู้สึกได้ว่าการเก็บเสียงและแรงสะเทือนทำได้ดีมากๆจนประหลาดใจกว่าที่คิดโดยรวมแล้ว Nivo E07 คันนี้ทำมาเพื่อแก้ปัญหารถกระบะในจีนสำหรับต่างประเทศอาจไม่ได้มีข้อกำหนดนี้คนก็อาจจะเลือกกระบะที่ตอบโจทย์ตรงๆได้ดีกว่าแต่หลังจากได้ลองขับก็คิดว่าเจ้าคันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่มองหารถ SUV อเนกประสงค์กึ่งกระบะเอาไว้ขนของได้บางเวลาและอยากได้ความสบายในการขับขี่ร่วมอยู่ในคันเดียวกันเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาทางฉางอันได้เปิดขาย Nivo E07 แบบพรีเซลในจีนวางขายในรุ่นไฟฟ้าล้วนทั้งหมด3รุ่นย่อยราคา 269,900 ถึง 319,900 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,282,000 ถึง 1,525,000 บาทหากเทียบกับ Dipol S07 รุ่นไฟฟ้าล้วนที่ขายในจีนแล้วจะมีราคาแพงกว่าประมาณ 59-62%หากนำสัดส่วนเดียวกันมาเทียบกับราคา Dipol A07 ที่ขายในไทยคาดการว่าเจ้า Nivo E07 จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 2,224,000 ถึง 2,428,000 บาทถือว่าราคาโหดเอาเรื่องเลยทีเดียวและอย่าลืมว่าราคา A07 ที่ขายในไทยเป็นราคาหลังหักเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐแล้วด้วยนะถ้าเป็นราคาเต็มๆก็จะพุ่งสูงไปมากกว่านี้อีกหากมาราคานี้จริงๆมีหวังได้นอนคาโชว์รูมกับน้องง่วงลูมินกันแน่ๆทางฉางอันคงต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับรถรุ่นอื่นๆที่เปิดตัวมาแล้วแป๊กซึ่งคาดว่าเจ้า Nivo E07 จะเปิดตัวช่วงงาน Motor Expo 2024เดือนพฤศจิกายนนี้และพร้อมส่งมอบช่วงเดือนธันวาคมเป็นอย่างเร็วหรือช่วงต้นปี2025เป็นอย่างช้าปลายปีนี้คงเป็นช่วงที่ค่ายรถต่างก็แห่เปิดตัวรถรุ่นใหม่กระตุ้นยอดขายยังชิงใบจองจากลูกค้าชาวไทยกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชพร้อมอัดโปรโมชั่นแบบจุกๆไม่สนลูกใครทางฉางอันเองก็ต้องปรับกลยุทธ์ในไทยทั้งส่วนลดหลังบ้านหลักแสนบาทรวมไปถึงการเปิดตัวของรถรุ่นใหม่อย่าง Nivo E07 คันนี้หวังจะครองใจแฟนๆให้อยู่หมัด
ส่วนจะทำได้ตามที่คาดหวังเอาไว้ไหมต้องรอดูราคากับออปชันว่ารอบนี้จะเอาจริงมากน้อยแค่ไหนและคุณครับคิดยังไงกับกระบะ SUV ไฟฟ้าคันนี้กันบ้างคิดว่าจะโดนใจคนไทยกันไหมมาร่วมพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ